ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะฮะกำลังทำการบ้านนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แบบว่าเปิดตัวมาตั้งหลายเดือนแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ก็มีหลายอย่างนะฮะหนึ่งก็คือราคาเนาะคือซื้อทีนึงเราก็อยากได้แบบครบเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครสปอนเซอร์นะครับซื้อมาใช้เองเนาะในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์งงปะBrand Ambassador ทำไมต้องซื้อเองเออนั่นแหละช่างมันนะสองก็คือแฟนๆก็เรียกร้องมานี่มีความสำคัญต่างๆนะครับเราก็เลยแบบว่าเออผัดๆไปก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะก็จนแบบเดี๋ยวนะนี่อ๋อจริงๆก็ไม่นานมากเขาเปิดตัวประมาณเดือนต้อนรับปีใหม่นะฮะเดือนมกราเนาะวันนี้ก็วันที่29มีนานะครับก็ได้เริ่มนะเดี๋ยวนะจามก่อนไม่จำนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าเอ้ยหน้าเราแห้งหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับใช่มันแห้งเพราะว่าเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราไม่ได้ทาครีมนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมามาสหน้ากันนะฮะหลายคนเดาออกใช่ไหมว่าเรากำลังจะแบบพรีวิวนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะเอาเป็นว่าแกะกล่องกับพรีวิวแล้วกันนะฮะยังไม่ได้ใช้คำว่าพรีวิวเหมือนเดิมเพราะว่าของแบบนี้เนาะของที่มันใช้แล้วแบบมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ความงามต่างๆเนี่ยจะมาตัดสินกันแบบวัน2วัน1สัปดาห์1เดือนหรือแม้กระทั่ง1ปีก็อาจจะไม่ได้นะครับเอออันนี้คือเราแบบคุกคีตีโมงกับเขามาแบบหลายปีแล้วไง3จะเข้า4ปีแล้วนะเออก็เลยแบบอย่างน้อยๆก็เชื่อในแบรนด์อะไรอย่างงี้นะฮะโอเค2นาทีกับการอารัมภบทพอแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยนะครับเราต้องเท้าความก่อนนะครับในอดีตเนี่ยนะเราไม่ใช่แบรนด์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์จำพวกมาสก์นะครับหรือว่าการทรีทเมนต์ผิวแบบรายสัปดาห์อะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบว่าเพิ่งจะมีประสบการณ์นะครับก่อนหน้าผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะฮะซึ่ง3ใน4ตัวเนี้ยได้ถูกเลิกจำหน่ายไปแล้วนะครับทยอยแบบหมดจากตลาดไปแล้วนะฮะซึ่งยังอยู่เต็มอยู่เลยจ้าและนั่นก็คือปัญหาของเรานะครับเราเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากขนาดแบบแค่ทาครีมเอาเห็นจะเห็นเรานำเสนอเรื่องของเครื่องสำอางบ่อยๆก็อาจจะคิดว่าเอ้ยแบบเจ้าสำอางหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเปล่าเลยนะครับคือแบบเรารู้สึกว่าเออโซลูชันที่เราทำอ่ะมันง่ายนะฮะก็เลยอยากมาแบ่งปันเฉยๆนะแต่ถามว่าเราแบบไปแอดแวนซ์ขั้นที่โอ้มีพอกนงพอกหน้าอะไรหรือเปล่าไม่เลยนะฮะเนี่ยเหลือเต็มเลยเนี่ยคือแบบอันนี้เป็นตัวนวดนะครับตัวนวดเนี่ยยังจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็ไม่ยังไม่มีตัวไหนมาแทนที่นะซึ่งชุดผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ไม่สามารถที่จะมาแทนตัวนี้ได้ส่วนตัวที่กำลังจะเริ่มหายไปนั้นนะครับมี3ตัวด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือ polishing exfoliant นะครับก็จริงๆเพิ่งเปิดตัวถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีที่แล้วนะครับประมาณกลางปีที่แล้วเองมั้งเออแล้วสุดท้ายนางก็จากโลกนี้ไปแล้วจ้า What? แล้วเชลไลฟ์ก็จะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาทำแบบครีนเซอร์ไว้ใช้เองอีกแล้วก็อันที่2นะครับอันนี้เป็น everyday mask นะครับแต่ว่าไม่ใช่ sleeping mask นะคือมาร์กได้ทุกวันแต่ว่าไม่ใช่มาร์กแล้วแบบนอนหลับไปเลยอะไรเงี้ยนะเป็นมาร์กที่อ่อนโยนนะครับสรรพคุณก็คือการบำรุงต่างๆนะครับอันต่อไปก็คือ deep cleansing mask นะครับอันนี้มาสก์แล้วมาสก์มาสแล้วเย็นและแข็งและอาจจะสูญเสียในเรื่องของความชุ่มชื้นไปด้วยคือมันจะเป็นอย่างนี้ในโลกของเรานะครับมันเป็นสัจธรรมนะได้อย่างเสียอย่างนะครับคือเขาไม่ได้ฉลาดแบบ AI ขนาดที่ว่าสามารถโอ้แยกแยะได้ว่านี่เป็นสิ่งสกปรกความมันส่วนเกินนี่เป็นความชุ่มชื้นนะอะไรอย่างนี้นะฮะเออประมาณนั้นอันนี้มาวันเว้น2วันนะครับโอเคซึ่งทั้ง3ตัวนี้ได้ทยอยหมดไปแล้วจากตลาดนะครับณนะปัจจุบันนะตลาดอาร์ติสตรีนะครับแล้วคราวนี้ถามว่ามีอะไรล่ะที่จะมาแทนที่ก็คือทาราคืออะไรอาร์ติสตรีซิกเนเจอร์ซีเล็กต์มาสก์นะครับโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยงให้ดูแบบสวยๆกันนะทาราฟรูชนะโ
มันแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะก็เป็นมาสก์ที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลนะครับทำไมถึงบอกว่าเฉพาะบุคคลเพราะว่าแต่ละคนแต่ละประเภทเนี่ยคือแบบนิ้วมือในคนเดียวกันยังยาวไม่เท่ากันใช่ปะแล้วผิวหน้าของแต่ละคนจะเหมือนกันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสามตัวนี้นะครับก็เลยต้องถูกจำหน่ายออกไปนะจำหน่ายแปลว่ากำจัดแบบมีคุณค่านะครับไม่ได้แบบว่าเอาไปเผาทิ้งอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะซึ่งนะครับมันมี5สีใช่ไหมแล้วแต่ละคนเนี่ยก็สามารถใช้ได้1หรือ5สีเลยก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้5สีเนี่ยเราสามารถออกแบบมาสก์ออกมาได้ทั้งหมด 3,125 สูตรเออนะครับก็คือว่า5ยกกำลัง5ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเออจากการที่แบบได้ด็อกวิชา Math for Computer นะฮะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกคือมาร์คที่ให้คุณสมบัติของการบำรุงนะครับซึ่งเทียบเท่ากับตัวนี้ในอดีตนะฮะกลุ่มที่2ก็คือมาร์คสำหรับทำความสะอาดก็คือ2ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันไปทีละตัวนะครับมาร์คบำรุงนะครับสามารถใช้ได้ทุกวันนะก็คือสีขาวนะครับเขียวแดงนะแล้วก็มาร์คที่มีไว้สำหรับการทำความสะอาดผิวก็คือสีเหลืองและม่วงนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อว่าของการทำความสะอาดผิวเนี่ยก็จะมีในส่วนของสครับอยู่ในตัวนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันทีละตัวนะครับตัวแรกนะเป็นมาสีขาวนะครับเราจะพยายามไม่พูดวิชาการนะครับก็คือแบบส่วนผสมอะไรต่างๆใดๆนะฮะแต่ว่าเราขอพูดรวมๆแล้วกันนะครับว่ามาสก์ทั้งหมดนี้วัตถุดิบเนี่ยได้มาจากฟาร์มนิวทริไลท์นะฮะซึ่งฟาร์มนิวทริไลท์เนี่ยได้รับการรับรองจากยูโรมอนิเตอร์นะครับว่าเป็นฟาร์มชีวภาพแบบ 100% นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ยาวนานในการปลูกพืชผักธัญญาหารต่างๆเนี่ยมายาวนานกว่า80ปีสังเกตเห็นว่าด้านข้างแพคเกจจิ้งชั้นนอกนะก็คือกล่องเนี่ยจะมีโลโก้อันนี้ทาดานะเขียนว่าอะไรเนี่ย contains sourced by Nutrilite phytonutrients นะฮะphytonutrient คำนี้ก็มาคำว่า phytonutrient ก็คือสีกลิ่นรสอะไรต่างๆนะครับที่ได้มาจากพืชนะครับ5สีนะซึ่งอันนี้คล้ายๆไหมคล้ายๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องเดียวกันนะสอดแทรกเรื่องของประโยชน์ของ phytonutrient ไปด้วยนะฮะสีขาวเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยบำรุงอะไรครับในตัวของเราที่ไม่ใช่ตานะไม่ใช่ตาขาวนะครับกระดูกนะครับผักบุ้งสีอะไรสีเขียวจะช่วยตานะครับสีแดงจะช่วยเรื่องอะไรสีแดงก็คือเวลาเราวาดรูปหัวใจนะครับเราระบายสีอะไรนะบางคนระบายสีม่วงครับเพราะว่าความรักของผมเป็นสีม่วงไม่ใช่ระบายสีแดงสินะครับส่วนใหญ่นะแล้วก็ต่อไปสีเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นสีของส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานอุดมด้วยวิตามินซีกินมากๆก็จะช่วยในเรื่องของอิมมูนนะครับหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันนะแล้วก็สีม่วงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของเน่นะครับคนที่แบบว่าเป็นแบบพันนั้นอ่ะคนที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอันนี้ไม่ได้ว่าคนที่ไม่เป็นแบบว่าไม่ฉลาดนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะมีไหวพริบปฏิภาณต่างๆมากมายนะฮะอย่างเช่นแบบปอมแปมเธอเที่ยวไทยเอ็นเอมตามใจตุ๊ดงี้ประมาณนั้นนะฮะยกตัวอย่างนะโอเคนั้นคือไฟโตนิวเทรียนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเราเมื่อเรากินเข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้เราเอามาทาผิวนะครับมันจะช่วยอะไรโอเคไปเริ่มกันที่กลุ่มที่ใช้ everyday usedนะครับ daily use นะสามารถใช้ได้ทุกวันก็คือกลุ่มที่ให้สรรพคนในเรื่องของการบำรุงนะครับตัวแรกนะครับสีขาวจะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวขาวจำง่ายๆเลยนะครับสีขาวผิวขาวนะครับเหมือน ideal radiance สีขาวก็คือทำให้ผิวขาวใช่ไหมสีแดงคือยกกระชับจำได้แล้วนะ2ตัวนะครับส่วนประกอบต่างๆเนี่ย for more information please contactyour Amway business owner who looking after you นะครับ
ให้ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย์ที่ดูแลท่านอยู่นะครับว่าส่วนประกอบในแต่ละตัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ raw materials นะครับมันมีอะไรบ้างใช้เราจะแพ้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นบางคนแบบแพ้ชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่แบบมาโดนหน้าก็ไม่ได้นะอะไรอย่างงี้อันที่3ในกลุ่มของบำรุงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของในเรื่องของความชุ่มชื้นนะฮะซึ่งเขาจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะของเดิมเนี่ยถ้าว่าด้วยเรื่องของความชุ่มซุ่มซื่นนะก็คือให้ดาวี่เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเขียวได้ป่ะนี่ คือเขาก็เปลี่ยนไปตามลอแมทอย่างที่บอกนะครับเปลี่ยนไปตามที่มานะฮะหรือว่าซอสของเขานั่นเองนะฮะก็คือชาเขียวต่างๆนะฮะแล้วก็อันต่อไปนะครับ2ตัวสุดท้ายนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มของการสครับนะฮะอันนี้ถามว่าสามารถใช้ได้ทุกวันไหมไม่แนะนำนะครับก็ใช้วันเว้นวันแล้วกันแล้วก็ข้อพึงระวังอย่างยิ่งยวดเลยนะก็คือห้ามใช้ในบริเวณเดียวกันในวันเดียวกันเพราะว่ามันเป็นสครับเหมือนกันนะฮะอันนี้จำไว้ให้ดีนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะลอแมทก็มาจากส้มเขียวหวานนะครับก็จะช่วยในเรื่องของ purifying maskช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ต่างๆใดๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมมีคำว่า exfoliant มาอีกแล้วนะครับ polishing mask exfoliant ชื่อเดิมเลย polishing exfoliant อันนี้มีคำว่า mask ขึ้นเข้ามาด้วยนะครับโอเคต้องช่วยอะไรก็คือเป็นสครับนะครับก็จะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแต่ยังแบบว่าเหนียวแน่นอยู่บนหน้าของเราอะไรเงี้ย3สีนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกวันใช้ซ้ำใช้ซ้อนใช้ทับกันก็ได้นะครับหรือว่าเอามามิกซ์กันก่อนที่จะทาก็ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทำให้ดูแบบ 3,125 สูตรในหน้าเดียวว่าแล้วใครมันจะไปทำได้นะฮะโอเคก็นี่แหละประมาณ5สีในหน้าเดียวนะซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยอ๋อโอเคนิดนึงนะครับก็สำหรับใครที่ซื้อพร้อมกันทั้ง5สีนะครับเขาจะมีวิธีใช้ต่างๆนะครับเนี่ยเกี่ยวกับมาสก์แต่ละสีนะฮะสรุปนะครับจุดเด่นของมาสก์ทั้ง5สีนี้นะก็คือจะเพิ่มความสนุกสนานนะสร้างแรงจูงใจให้อยากมาสก์หน้าเพิ่มขึ้นเพราะว่ามาสก์แล้วก็แบบมาสก์แล้วแบบหน้าเป็นสีๆอะไรอย่างงี้ก็อาจจะกระตุ้นนะครับให้เราเกิดความอยากมาสหน้าเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน็ตเนี่ยเป็นคนขี้เกียจมาสหน้ามากนะฮะถ้ามีคนมาทำให้มันก็จะดีนะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับไม่รู้ว่ากลิ่นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นกลิ่นจริงๆของวัตถุดิบหรือเปล่านะครับซึ่งต่อให้เป็นกลิ่นสังเคราะห์นะครับก็เขาก็คงแบบผ่านการทดสอบมาแล้วนะเป็นหลายปีนะครับอย่างน้อยๆ1ปีนะว่ามันจะเกิดการแพ้นะครับหรือว่าอัลเลอร์จีกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้ไปได้เลยเนาะซึ่งกลิ่นหอมเหล่านี้นะครับก็มันก็เหมือนน้ำหอมปะพอได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกแบบผ่อนคลายรีแลกซ์อะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นเนาะส่วนข้อสังเกตนะครับก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะแบบอวยอย่างเดียวนะครับก็มีข้อสังเกตอยู่2ข้อนะครับ1ก็คือไม่ใช่ sleeping maskนะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบก็อยากมาร์กหน้านะเว้ยแต่ว่าแบบมาร์กเสร็จก็นอนไปเลยไงอะไรอย่างงี้ไม่ได้อยากแบบลุกไปล้างหน้าอ้าวน้ำโดนหน้ากูตื่นอีกแล้วอะไรอย่างงี้ตาค้างตาแข็งนะฮะหลับไม่ลงอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือว่าขี้เกียจมากมาร์กแล้วแบบอยากหลับไปเลยหลับไม่ตื่นไปเลยอะไรอย่างงี้มาร์ก7ถึง10นาทีเท่ากันทุกสูตรนะฮะดีมากนะอย่าสร้างความวุ่นวายให้มากกว่านี้อีกเลยนะฮะข้อสังเกตอีกข้อนึงนะฮะก็คือลักษณะของแพ็คเกจจิ้งที่เป็นแบบกระปุกนะครับไม่ได้เป็นหลอดเหมือนพวกนี้แล้วนี่พวกนี้เป็นหลอดนะครับความดีของมันก็คือมันใช้สะดวกนะฮะเปิดฝาฟลิปแก๊กบีบออกมาเลยอย่างนี้ฟืดอย่างนี้โอเคไม่บีบเยอะนะเปลืองบีบออกมาได้เลยนะครับแล้วมันก็จะการคอนทามิเนตหรือว่าการปนเปื้อน
การออกซิเดชันกับออกซิเจนนะครับมันก็จะน้อยลงในขณะที่ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นกระปุกนะครับเห็นทรงกล่องแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นกระปุกนี่เป็นกระปุกแบบนี้นะซึ่งเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องเปิดฝานะแล้วก็จกเอาใช่ป่ะและนั่นแหละนะครับเป็นสิ่งที่เนกำลังจะบอกว่าอย่าจกนะครับเดี๋ยวมันจะคอนทามิเนตมันจะปนเปื้อนกับสิ่งสกปรกแบคทีเรียจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่อยู่ในมือของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมนี่ครับ ถ้ามี5คันจะดีนะฮะก็แล้วแต่นะว่าจะหาอะไรได้ส่วนใหญ่เท่าความสวยงามเขาจะหาไม้พายเป็นไม้ทำจากไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็คือไม้ไอติมนะฮะแต่ว่าเราก็มีซ่อมอันนี้จาก 7-Eleven นะขอบคุณเซเว่นด้วยที่ไม่ได้สนับสนุนแล้วเราก็เตรียมทิชชู่เอาไว้นะเพื่อเช็ดหลังจากที่แบบตักขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปมาสก์กันดีกว่านะครับเริ่มจากสีเหลืองนี่แหละ เราก็ป้ายออกมาปุ๊บเราเอามาใส่นิ้วนะครับฟรึชอย่างนี้เอามาใส่3นิ้วโป้งนะเรียกถูกป่ะนะแล้วก็เอานิ้วนะครับมาทาลงไปเดี๋ยวเน็ตขอเอากระจกมาส่องนิดนึงนะครับมาสีเหลืองช่วยเรื่องอะไรนะช่วยเรื่องขจัดความมันส่วนเกินนะครับความมันมันต้องอยู่ไอ้นี่หรือเปล่าไม่เราจะไม่ทำตามใครทั้งนั้นนะครับเราจะทำแบบที่เราอยากทำแต่ว่าอย่างที่บอกนะสีเหลืองกับม่วงห้ามอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนเดียวกันนะครับนี่สีเหลืองต้องทาให้มันแบบทับผิวจริงของเราไปเลยแบบนี้นะว้ายมันจะครบ5สีไหมเนี่ย1 2 3 4 5จริงๆจมูกควรเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวเราเช็ดที่จมูกกันนะนะโอเคเคลียร์จมูกเรียบร้อย เปิดแล้วเนี่ยรีบปิดนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะปนเปื้อนต่างๆใดๆนะครับเดี๋ยวนะเอาผ้ามาโพกหัวก่อนเดี๋ยวผมมันตกเก็บผมเรียบร้อยนะต่อไปเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเป็นสครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็ต้องสครับนะแต่ว่าเราก็คงไม่ได้สครับนะเพราะว่าเราขี้เกียจสครับตักออกมาแล้วก็ใส่ประมาณนี้คือเขาบอกว่าตักออกมาเท่ากับลูกเชอร์รี่นะครับเปรียบเทียบได้กับผลไม้หลังบ้านมากเลยหลังบ้านของดิฉันเป็นต้นเชอร์รี่ค่ะแล้วก็ใช้นิ้วได้หลังจากที่แบบมาอยู่บนมือแล้วไอเม็ดบีดเนี่ยที่อยู่ในสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจบข่าวนะสำหรับความคาดหวังว่าเอ้ยจะเป็นแบบสลิปปิ้งมาร์กหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ตื่นขึ้นมาหน้าเป็นรูจ้าเพราะว่าแบบมดมันจะไปกินมดจะกินหน้านะครับเราว่าคลิปนี้เราจะไม่ให้เกิน15นาทีนะแต่ว่าณปัจจุบันก็15นาทีไปเรียบร้อยจ้าคือแบบว่าลูกเชอร์รี่คือทั้งหน้าใช่ปะแต่อันนี้กูแบบว่าแบบ1ส่วน5หน้าแล้วคือแบ่งโซนหน้าได้เนื่องจากว่าสีม่วงมันไม่ใช่โคลนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถละเลงได้เหมือนกับอย่างอื่นนะอ๋อกลิ่นโอ๊ยลืมพูดกลิ่นนะครับกลิ่นก็จะเหมือนกับวัตถุดิบของเขาไงทำมาจาก black currant นะครับนะดังนั้นเนี่ยกลิ่นก็จะหอมหวนชวนกินนะฮะเหมือนกับสมูทตี้ต่างๆหอมชอบน้ำหอมกลิ่นผลไม้นะฮะต่อไปสีเขียวพยายามมองหาคัตเตอร์อยู่คือผู้ผลิตต่างๆนะครับก็รู้แหละว่าการทำแพ็กเกจจิ้งมาเนี่ยต่อให้สวยงามแค่ไหนนะสุดท้ายก็กลายเป็นขยะอยู่ดีแต่ว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับคือถ้าแบบว่าเป็นกระปุกมาเลยอย่างเงี้ยก็คงไม่แฮปปี้กันใช่ไหมที่จะซื้อก็จะแบบว่าลูกชีฟดูแบบดูราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระนั้นบางคนก็ไม่เปิดใจให้กับอาร์ติสทรีนะครับด้วยความที่ว่าแบบใช้แล้วมันภาพลักษณ์มันไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะอ่ะต่อไปนะครับเป็นโคลนสีเขียวนะครับสีเขียวช่วยเรื่องสีเขียวเป็นเพื่อนกับสีฟ้าเรื่องความชุ่มชื้นนะครับโอ้ยกูเหนื่อยปะก็จะเป็นกลิ่นชาเขียวต่างๆนะครับจุดไหนที่ขาดความชุ่มชื้นนะ
เราก็พูดเป็นประจำนะครับเวลาที่ทำคลิปเกี่ยวกับบิวตี้บล็อกเกอร์ใดๆนะฮะก็คือจุดที่มีความมันเยอะซึ่งก็คือ T zone นี่แหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูนะว่าเป็นความมันจริงๆหรือว่าความมันที่ร่างกายของเรามันขับออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแบบสูญเสียความมันไปมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะฮะดูมีความรู้อ่ะดูเป็นแบบบิวตี้กูรูนะฮะดูเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆเงี้ยแต่สีเขียวมันพอกแล้วมันไม่ได้สีอ่ะนะแล้วเลงเข้าไปโอ้ยสงการนี้สนุกแน่ทำสปาหน้าให้พี่สาวเดี๋ยวจะคิดเงินให้ได้แบบให้ได้คืนทุนราคามาร์กเลยนะครับมาร์กนี่กลมๆนะทั้งชุดนี้ 6,000 นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ต้องซื้อทั้งชุดก็ได้แต่คือเราแบบเงินเราเหลืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่เราก็ซื้อมาให้เพื่อนๆดูไงนะฮะโอ้ยสวยจังเลย แต่ว่ามาร์กที่จะไม่ให้สีเหมือนแพคเกจจิ้งข้างนอกก็คือมาร์กสีแดงนะครับเพราะว่ามาร์กสีแดงเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเวลาที่มันไม่ได้หมดอายุนะครับไม่ได้เสื่อมสภาพใดๆนะแต่คือเวลาที่เอามาทาเอามาละเลงบนผิวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวเว้แล้วมันก็จะรู้สึกร้อนนะครับอันนี้คือเท่าที่ทำกันบ้านมานะพอยสีแดงตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็สีขาวยาวลงมานี่โอเคไม่มีหลักการส้นตีนอะไรทั้งนั้นนะจะมาเอาสีมาเอาอย่างก็ขอยสีมาขาดหวังอย่างก็คอยอ๋อสีแดงต้องทาคอเดี๋ยวนะแต่มันหมดแล้วอะเราขอไม่ทาคอแล้วกันนะเพราะว่ามันบอกงามมันสิบอกงามมันสิบอกเกินกันสิเราจะแต่ทาคอได้นะครับโดยเฉพาะสีแดงนะสีแดงช่วยเรื่องเหมือนยูทอัลตร้านะครับก็คือช่วยเรื่องของความอะไรวะมันทำจากอะไรนะอ๋อทับทิมสีแดงทำจากทับทิมนะครับก็รีบเปิดรีบต่อยออกมานะรีบเอาออกมาแล้วก็รีบปิดนะเดี๋ยวมันจะนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น daily mask everyday mask นะฮะโอ้ทีมเกลียวแล้วก็ความดีงามคือตูดเนี่ยตูดเป็นตูดนะครับไม่มีความแบบโบ๋เข้าไปเพื่อกินเนื้อผลิตภัณฑ์โอ้ยดูแบบว่าแพ็คเกจจิ้งใหญ่โตแต่คือแบบเนื้อผลิตภัณฑ์แบบอ๋อทำไมอะไรอย่างงี้เสียงดังเลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอ่ะเราไม่โอเคเราอยากให้มันแดงเขาเรียกว่า emulsion mask นะครับไม่เคยได้ยินใช่ไหมเราเคยได้ยินแต่แบบ mask clone mask อะไรเห็นไหมสีมันเริ่มเปลี่ยนนะครับตอนนี้มันยังน่าจะยังดูแบบแดงระเรื่อแดงแบบขาวๆอยู่ใสๆอยู่แต่ว่าเนี่ยแบบถูๆไปนะครับเกลี่ยๆไปเอ้ากลายเป็นสีขาวงี้เราก็จะแบบฮอตเกิดอะไรขึ้นมันแบบออกซิเดชันรุนแรงเปล่านิ้วล็อกโคตรเปลืองอะโคตรแบบหมายถึงว่าหน้านี้นะกับคลิปนี้นะโคตรลงทุนเลยอะมันอุ่นนะครับตัวนี้นะอุ่นจริงความอุ่นจะช่วยอะไรทุกคนพูดสิการอาบน้ำอุ่นเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันจะทำให้ผิวของเราสูญเสียความชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันจะทำให้ผิวของเรามีความเลือดฝาดนะครับมีความแบบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอะไรเงี้ยได้อย่างเสียอย่างมันก็จะไม่ได้ว่าเป็นขาวแบบซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้อยู่เราผิดเองแหละที่ให้มันมาอยู่ติดกับสีขาวอ่ะมันเหลือเดี๋ยวเราทาคอเราทาตามแบบหลักสรีระศาสตร์นะครับกายวิภาคนะก็คือทาลงไปอย่างนี้ไม่ต้องแบบย้อนสอนขึ้นไปนะครับไม่ต้องทำเหมือนแบบถอดเกล็ดปลานะเราไม่ใช่ปลาโอเคป่ะเราจะเริ่มแบบรุนแรงทำร้ายตัวเองอ่ะโอเคเห็นไหมเห็นคอไหม
ไม่ต้องเห็นหรอกไม่ได้ตั้งใจจะให้เห็นตั้งแต่แรกกลิ่นของทับทิมมาจริงป่ะเราจำไม่ได้เลยว่ากลิ่นนั้นเป็นไงที่กลิ่นหอมมากนี่ที่ชอบมากนะฮะชอบกลิ่นอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ก็ชัดนะสุดท้ายนะครับสีขาวเป็น1ใน3ตัวนะที่เป็น everyday mask นะครับ mask ได้ทุกวันนะไม่ทำร้ายผิวรุนแรงไม่มีการสครับผิวใดๆนะสีขาวก็คือสกัดจากอะไรนะเมล็ดเชียโอ้ยเขาไม่บอกรู้แต่ว่าทำให้ผิวขาวแล้วแหละนะตามสีเลยนะก็ส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ใช้กันที่โหนกหน้าผากนะครับโหนกหน้าต่างๆนะที่มันจะเป็นจุดเดียวกันกับที่เขาแนะนำให้ใช้เครื่อง Artistry Skin Analyzer หรือว่า ASA นะครับในการที่จะตรวจผิวเพราะว่ามันก็เหมือนกับภูเขาเนี่ยหรอกไหมที่แบบชูสูงขึ้นมาโดดเด่นนะครับแล้วก็โดนแดดเยอะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะสีขาวเป็นอย่างนี้เด้อไม่ต้องโฟกัสหน้ากูนี่เป็นแบบเดลี่ควีนไม่หกอันนี้เอานิดเดียวเพราะว่าเราจะทาตรงนี้ตรงจมูกแล้วก็ลงมาที่ปากนะครับบอกว่ามันเป็นแบบมันไม่เหมือนสีแดงนะครับสีแดงมันจะแบบโยดลงมาเลยนะคนทั้งไหนครับคนใสครับสีขาวจะมีเม็ดบีดเล็กๆนะครับเล็กกว่าสีม่วงนะแต่สำหรับคนที่แบบชอบซาดิสไงก็สามารถใช้สีขาวแบบสครับหน้าเบาๆได้ทุกวันอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้ในเรื่องของความขาวกระจ่างสว่างใสกระจ่างใสความขาวสว่างกระจ่างใสด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวด้วยเพราะว่ามันเป็นของคู่กันนะครับสองเรื่องนี้เราเคยเห็นนะครับเพื่อนของเราเองนะเป็นเจ้าของแบรนด์หนึ่งนะครับเขาทำลิปสครับออกมาแล้วคราวนี้เมื่อสักครู่เราก็ตอนทำกันบ้านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไอตัวสครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสีม่วงนะครับหรือว่าตัวสีขาวเนี่ยเราก็มาสครับปากเราได้ปะเป็นไรโอ้ยมันเยอะมากนะทุกคนคืออันนี้ได้ทั่วหน้าเอาจริงป่ะแล้วนี่เน้นลงแบบอย่างเยอะถึงแม้ว่าเน้นจะลงแค่ตรงจมูกแล้วก็ปากนะสำหรับสีขาวนะแต่เน้นลงเยอะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับราคาตั้งแต่1,044ไปจนถึง1,100นะครับไม่ได้เปลือง100มิลลิกรัม1ขีดโอ้ครึ่งกิโลเนี่ยที่เราหิ้วมาฝันที่เป็นจริงสักทีคือเราเห็นภาพเนี้ยเราจินตนาการภาพเนี้ยมานานมากนะอยู่ในหัวของเราคือตั้งใจจะทำมานานแล้วแหละคือมีเงินเมื่อไหร่ก็อยากซื้อแหละนะครับเพราะรู้ว่ามันดีก็เป็นหน้าที่ของแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยนะเริ่มเล่นละเดี๋ยวเราจะทำหัวใจอยู่ตรงนี้ไหนบอกหัวใจสีแดงเลยนี่มันกำลังจะทำอะไรหัวใจสีขาวคืออะไรกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมารับ5-6 โมง เพื่อนมารับ6 โมงปรากฏว่าหน้ายังเป็นอย่างนี้จ้าคืออะไรนี่ก็มาร์คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดคลิปไปอย่างนี้เลยกันเพราะว่าถึงแม้นว่าจะเป็นครีมแบบกระปุกละหมื่นละแสนเนี่ยใช้แบบทันทีก็คงไม่เห็นผลนะฮะเพราะว่าถ้าเห็นผลแบบทันทีจากการใช้ครีมเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่อันตรายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปล้างหน้าแล้วก็มารีวิวอะไรให้ฟังหรอกเพราะว่าเลนใดๆนะครับก็ไม่เท่ากับเลนตาที่เห็นนะฮะถ้าอยากเห็นว่าหน้าเนียนยังไงดีขึ้นยังไงนะฮะก็ นัดเจอกันได้ก็มาดิครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะอย่างน้อยๆก็น่าจะได้เรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานต่างๆนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับอย่าลืมนะฮะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนนะครับเป็นไงหน้าใสขึ้นไหมไปล้างหน้ามาแล้วนี่ไงผมเปียกๆคอเสื้อก็เปียก ไปล้างหน้าแล้วก็ลงสกินแคร์เราก็เปิดลิงไลฟ์นะทั้งคลิปเมื่อสักครู่ไม่ได้เปิดลิงไลฟ์เลยนะปรากฏ
เออนี่แหละนี่แหละนะฮะหน้าสดหน้าสดก็ทาสกินแคร์กับกันแดดนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้เมคอัพนะครับ